ชมพู่อรยาเคลียร์ชัดหลังแซวแอฟทักษอรจนเป็นข่าวซุ่มคุยหนุ่มรุ่นน้องชมพู่อรยาเคลียร์ชัดกลางรายการสามแซบหลังเคยแซวแอฟทักษอรจนตกเป็นข่าวแอบซุ่มคุยกับรุ่นน้องทำเอาชาวเน็ตแห่เม้นอักษรย่อหนุ่มรุ่นน้องกันให้วอนหลังจากที่มีกระแสข่าวฮือฮาทั้งวงการจนทำเอาหลายคนลุ้นไปตามๆกันว่าแอฟทักษอรกำลังจะมีรักครั้งใหม่กับเด็กรุ่นน้องตามที่ชมพู่อรยาแซวแอฟกลางรายการสามแซบหรือไม่ซึ่งล่าสุดชมพู่อรยาก็ได้ออกมาเคลียร์ปมประเด็นหลังจากที่แซวแอฟจนเป็นข่าวดังซึ่งงานนี้แม่ชมก็ถือโอกาสมาพูดถึงปมดังกล่าวกลางรายการอีกครั้งทั้งนี้ชมพู่ตอบกลับว่าต้องหาเด็กให้แม่ไหนๆคือขอเคลียร์นะที่พูดวันนั้นไม่ใช่อะไรเวลามีเด็กมารายการแม่จะดึงดูดเด็กนี่ไม่ได้รู้จริงๆว่าแม่คุยหรือไม่ได้คุยกับใครคือพูดไปอย่างนั้นแหละแต่เห็นว่าถ้าไม่มีเด็กๆมาแม่ได้ตลอดเด็กจะเขินแล้วก็มีเคมีกับแม่ก็เท่านั้นเองฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ